อ่ะคุณเอางี้แล้วกันคุณนายช่วยวิเคราะห์เรื่องพี่โทนี่จะกลับบ้านให้ฟังหน่อยครับพอจะไปได้สักกี่มากน้อยที่จริงเมื่อกี้ก็พูดกันตอบไปแล้วนะว่ามันเป็นวาทกรรมมันเป็นวาทกรรมจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้จริงหลอกจริงนะมันเป็นเรื่องการเซตเกมตั้งเกมรุกทางการเมืองอะไรต่อมีอะไรก็ว่ากันไปต้องรับนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงอ่อนแอเป็นช่วงอ่อนแอมากๆเลยของพรรคเพื่อไทยช็อตนี้มันเป็นช็อตฟื้นฟูพรรคเพื่อไทยก็ต้องรับทีนี้จะฟื้นฟูด้วยอะไรล่ะพี่ถุงนี่ก็ต้องเปลืองเนื้อเปลืองตัวหน่อยโอเคแต่ผมไม่แน่ใจนะการเล่นประเด็นกับไทยแน่เมื่อไหร่จะบอกอะไรประมาณนั้นมันบวกหรือมันลบกับกระแสโดยรวมของตัวพี่โทนี่แล้วก็พรรคเพื่อไทยบางคนก็บอกระวังมันจะตีกลับเพราะว่าคนไทยจำนวนหนึ่งก็ไม่น้อยทีเดียวเขายังกลัวผีทักษิณพูดถึงเรื่องกลับบ้านมันไม่จบที่จริง work from Dubai ผมว่ามันเท่แล้วล่ะไอ้คำนี้นึกออกไหมทำไมจะต้อง work from ชั้นสองล่างมันไม่จำเป็นถูกไหม